สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาใบมีดตัวนี้นะครับก็เป็นใบวงเดือนฟันโซ่นะครับจะเอามาตัดเปรียบเทียบกับใบวงเดือนตัว10นิ้วนะครับหญ้าที่ตัดนะครับก็ใช้เป็นหญ้าแพงโกล่านะครับมาดูความหนานะครับหญ้าก็จะหนาประมาณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณหญ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมจะใช้ตัววงเดือน10นิ้ว10ฟันนะครับจะตัดเป็นแถวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนใบวงเดือนตัวนี้นะครับเป็นตัวใบวงเดือนฟันโซ่นะครับอันดับแรกก็ถอดตัวใบวงเดือน10นิ้วออกก่อนนะครับการถอดแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำตามนะครับเพราะว่าอาจจะบาดมือได้นะครับนี่นะครับจะใช้ใบวงเดือนตัวนี้นะครับเรื่องตัวเล็กนะครับใส่ง่ายนะครับมันไม่ค่อยแน่นนะครับตัวน็อตถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี่แน่นมากเลยนะครับเ
การขันเข้านะครับขันแค่พอตึงนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับเพราะเวลาถอดจะถอดยากนะครับนะครับประมาณนี้พอนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยที่ตัดกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของใบวงเดือน10นิ้ว10ฟันนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยจะกระจายนะครับก็ถือว่าตัดให้วัวก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับใบตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใบวงเดือนฟันโซ่นะครับนี่นะครับหญ้าก็กระจายเลยนะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับหญ้าไม่เป็นกองนะครับสรุปนะครับใบวงเดือนฟันโซ่นะครับเหมาะกับการตัดไม้มากกว่าตัดหญ้านะครับนี่นะครับเทียบ2กองให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีคำเสนอแนะอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ